คนพิการเนี่ยหูหนวกเนี่ยบางคนไปขายตามหมูฮะโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาต้องเก็บเศษเหล็กขายบางคนตกงานบางคนก็มาคุยกับเราว่าเครียดจะฆ่าตัวตายความคิดเขาอะจะไม่เหมือนเราเขาจะชอบประชดประชันเขามีความน้อยใจชื่อบุษบานะคะโฟนิ่มแดงทำอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็เป็นผู้ดูแลชุมชนคุณไร้เสียงที่นี่นะคะทั้งหมดจะมีจำนวน105คน65คนเรือนค่ะไร้เสียงคืออะไรก่อนแล้วก็ที่ไปที่มาเป็นยังไงคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพิการอยู่แล้วมีอาชีพในเรื่องของเชื่อมเหล็กซ่อมมอเตอร์ไซค์จนมีอาชีพจนแบบมีมอเตอร์ไซค์ผ่านอะไรเงี้ยจนมีคนพิการเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าคุณลุงคนนี้เขาพูดไม่ได้เหมือนเริ่มเข้ามาทุกวันเนี่ยมาคุยแล้วพอเริ่มสนิทเขาก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอมาแบบอาศัยอยู่ด้วยได้ไหมเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีญาติพี่น้องเงินก็ไม่มีอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยแบบสงสารเขาก็เลยแบบให้มาอยู่มาอยู่จนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยมันมีเจ้าที่เป็นที่ดินของว่าค่ะที่มีเจ้าของอ่ะไม่ให้อยู่คุณพ่อก็เลยแบบแย่ขึ้นมาว่าใต้สะพานแต่ตอนนี้คือให้เขามีที่อยู่ก่อนมีที่นอนมีที่หลับมีที่อาบน้ำมีที่กินข้าวอะไรเงี้ยให้พวกเขาก่อนต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอาชีพหลักๆเนี่ยเขาต้องมีรายได้ตอนนี้เขาเพิ่งบัตรรัฐบาลนะในส่วนของคนพิการเนี่ยน่าจะประมาณ800หรือ 1,000 นี่นะต่อเดือนบางคนเนี่ยต้องเก็บขยะต้องเก็บเศษเหล็กขายบางคนตกงานบางคนก็มาคุยกับเราว่าเครียดจะฆ่าตัวตายเราก็เลยบอกอย่าทำแบบนั้นมันคือเขาเกิดมาเขาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขามีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายมันไม่ดีกับเขาเลยเราคอยสอนคอยบอกอะไรที่มันเกี่ยวกับพอยต์โลกภายนอกแล้วเราบอกเขาทุกอย่างบริษัทหลายๆบริษัทมักจะไม่รับคนพิการที่เป็นหูหนวกเข้ามาทำงานเพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจกันมาเจอโควิดเขาก็เลยตกงานกันขายของขายเทียนขายเจลขายตุ๊กตาขี่รถไปไกลๆแถวลาดกระบังก็มีพอขี่รถไปไกลเนี่ยก็โดนปล้นก็มีรถล้มเข้าโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์การรักษาด้วยบางคนไปขายตามหมูฮะโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเราก็เห็นนะว่าแบบเนี้ยทำมือเนี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยมานี่เราซื้ออะไรเงี้ยเราซื้อเท่าที่เรามีกำลังซื้อมีการไปขายของอะไรต่างๆถ้าไม่เงินเยอะมากก็แล้วก็เพื่อเขานิดหน่อยได้หรือถ้าสมมติไม่อยากซื้อก็อย่าถึงขั้นไล่เขาอย่าถึงกับแบบว่าไม่เอาไปยิ้มให้เขานิดนึงเนาะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแค่แบบเรายิ้มเขาก็จะได้รับรู้ว่าโอเคคือลูกค้าคือเขาไม่รับซื้อเขาก็จะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินโต๊ะต่อไปอะไรคือง่ายๆว่าปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นมนุษย์คนนึงแค่นั้นเองใช่คนพิการเนี่ยหูหนวกเนี่ยความคิดเขาอะจะไม่เหมือนเราเขาจะชอบประชดประชันเขามีความน้อยใจเราจะพยายามจะไม่ให้เขาน้อยใจเลยเพราะความน้อยใจของเขาเนี่ยอาจจะไปจบชีวิตเขาเองก็มีเราเกิดมาแบบนี้ด้วยเราเห็นพ่อแม่พี่กับน้องเป็นแบบนี้เราเห็นเขาลำบากไม่ได้เห็นเขาเราแบบนึกถึงพ่อแม่เราเนาะว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีเราอ่ะพ่อแม่เราคงเป็นแบบนี้หรือเปล่าคิดแล้วก็ปฏิญาณตนตัวเองว่าเราจะทำแบบนี้ไปจนกว่าที่พวกเขาจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ช้ชีวิตได้ด้วยตนเองโดยที่จะไม่พึ่งใครเขาต้องไปรอดด้วยตัวของเขาเองเป็นลาบชั่วโมงนึงน่าจะแบบ300หรือ600คือเราไม่ได้หวังผลตรงนั้นอาจจะใช่แหละว่าเป็นผลประโยชน์ที่เราจะได้แต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากได้เราอยากทำตรงนี้คือใจเราอยากทำมากกว่าเราช่วยเหลือเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าเราไม่สนใจว่าผลเสียหรือใครจะด่าทอยเงี้ยเราไม่สนใจค่ะตุ๊กตาอ่ะอาจจะไม่ได้ช่วยคนพิการได้ทั่วประเทศตุ๊กตาช่วยเท่าที่ตุ๊กตาช่วยได้คนพิการคนข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยตุ๊กตาก็ยินดีจะช่วยนะถ้าเขาลำบากจริงๆถ้าเขาหาล่ามไม่ได้จริงๆไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยตุ๊กตาก็ยินดีที่จะไปช่วยเขาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยสักบาทมันส่งผลให้เกิดความสุขกับเรายังไงบ้างการได้ดูแลคนพวกนี้เห็นเขายิ้มอย่างเดียวเลยเห็นเขายิ้มอ่ะคือตอนแรกเขาจะแบบหน้าบูดหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คำตอบอะไรเงี้ยพอเราไปช่วยอย่างเงี้ยเฮ้ยหน้าเขาแบบว่ามันเปลี่ยนสีเลยอ่ะหน้าเขายิ้มอ่ะเราปลื้มอ่ะเรามีความสุขแล้วอ่ะเราช่วยเหลือเขาอ่ะเหมือนเราได้ทำบุญนะมันอิดอกอิ่มใจอ่ะถึงบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องคอยช่วยเขาคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างอะไรก็ตามเราคิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะคือบรรยากาศเสียงถนนที่พวกเขาก็สามารถอยู่ในนั้นได้โดยที่ไม่ได้ยินจะระเบิดหรืออะไรก็ไม่ได้ยินเลย